ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เราเอาเรื่องของสถาบันการเงินการคลังของประเทศนะครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังมาพูดคุยกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยญ่นั่นะก็คือวิกฤตธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อสักครู่ผมได้ได,ได้ได้ทิ้งประเด็นถึงเรื่องของรายชื่อคนที่จะต้องรับผิดชอบอนาคตของธนาคารอิสลามที่เป็นกรรมการทีร่เป็นบอร์ดนะครับจำนวน10ท่านและได้อ่านถึงประวัติของเ d ดีหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมาจากการเมืองนะครับส่งเข้ามาว่าวันนี้เนี่ยในช่วง5เดือนที่ผ่านพ้นมามกราถึงพฤษภาคมเนี่ย2556ัขาดทุนไปแล้ว7,000ล้านบาทมันไม่ได้เกิดขึ้นจากระบบแล้วก็มันเกิดขึ้นจากการบริหารนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งนี้เนี่ย MD ดีคนก่อนเนี่ยเขาทำธุรกิจทำธุรกรรมมีกำไรปีละ1000กว่าล้านถึง2ปีติดต่อกันวันนี้มนเกิดวิกฤตอย่างนี้ขึ้นมาจนกระทั่งพนักงานเนี่ยอดทนทนไม่ไหว1,400กว่าชีวิต นะครับลงลายมือชื่อแต่งชุดดําในการทํางาน2วันเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านอาจารย์ประกรณ์ครับเรามาคุยกันต่อว่าอนาคตของธนาคารอิสลามนะครับทางออกที่คิดว่ามันมันจำเป็นจะต้องแก้โดยที่พวกเราในฐานะที่อาจารย์เป็นเป็นลูกค้านะครับผมก็เป็นลูกค้าอิมาหม่ามอัลฮัมมัดนี่มากกว่าเป็นลูกค้าเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นอิหม่ามครับตอนนี้อยากจะให้เล่าให้ฟังว่าตอนเปิดธนาคารครั้งแรกเนี่ย หุ้นของธนาคารอิสลามราคาพามันหุ้นละเท่าไหร่ครับก็ในช่วงแรกนะครับก็มีการขายหุ้นกันเรียกร้องให้พี่น้องมุสลิมมาร่วมกันเป็นผู้ถือหุ้นนะครับในช่วงนั้นก็ราคาหุ้นละ10บบาทนะบราทแต่ว่าถึงปัจจุบันนี้ณวันนี้นะครับลงมาอยู่ที่ขณะนี้ธนาคารก็กําลังเรียกร้องขายหุ้นเพิ่มเติมเพื่อที่จะมากอบกู้เนี่ยนะครับระดมหุ้ระดมผู้อ่ระดมหุ้นนะครับ หุ้นละ58ตสตังค์ครับอิมามก็ขาดทุนไปบานทะโรคเลยนะครับก็ในช่วงแรกๆนะครก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาการเริ่มเปิดธนาคารในช่วงแรกก็ขาดทุนแต่ว่ามาช่วงในระยะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณปี2 5 5354เนี่ยก็จะมีกำไรมีการแบ่งแบ่งผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นด้วยนะครับแต่ว่ามาถึงณวันนี้เนี่ยนะครับเหลือ58ตังค์แล้ว ก็ปี53-54ที่ท่านวานเนี่ยกำไรปีละพันกว่าล้านก็เลยมีกําไรมาแบ่งให้ผู้ถือหุ้นมีแบ่งมีแบ่งทีนี้อันหนึ่งที่เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์สมัยและอาจารย์กรได้พูดถึงในเรื่องของกรรมการบริหารธนาคารหรือบอร์ดบริการบอร์ดของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับผมในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเนี่ยนะครับเคยอภิปรายในที่ประชุมว่า การที่มีการในในในขณะนั้นที่มีการเลือกกรรมการบอร์ดเนี่ยกรรมการธนาคารเนี่ยผมก็เสนอว่ามันคนที่จะต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถผู้ทรงอวุฒทางศาสนาแต่ก็ประธานบอร์ดที่ทําหน้าที่ประธานที่ประปชุมเนี่ยในฐานะที่ได้รับใบสั่งมาจากกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็จะบอกว่า ก็มีคนที่นับถืออิสลามอยู่แล้วผมก็พยายามชี้แจงบอกว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามไม่ใช่จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศาสนาทุกคนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าให้เราไปพูดยังไงมีเหตุผลยังไงนะครับเขาก็ว่ากันไปตามใบสั่งแล้วก็ผู้ถือหุ้นที่มาจากองค์กรที่รัฐบาลควบคุมอยู่เนี่ยเขาสามารถ สั่งการได้ว่าเอการเลือกกรรมการคราวนี้จะต้องเอาคนนั้นคนนี้ซึ่งตรงนี้มันสําเร็จรูปมาแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะฮะถ้าหากว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้สิทธิ์ในการกําหนดในเรื่องของการบริหารเนี่ยนะครับผมว่าก็คงจะลําบากทีเดียวนะครับถ้า,าว่าทํางานกันไปตามใบสั่งเบื้องบนลงมาอย่างนี้เน,นี่ยนี่คือคือ,ค,อคือข้อเท็จจริงเพราะว่าอิหมามเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นแล้วไปไประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ ก็ก็เอาเรื่องเหล่านี้มาพูดเพราะนั้นอยากจะเรียกร้องวิงวอนไปถึงทนายกยิ่งรักครับว่าวันนี้เนี่ยทำอย่างไรจะให้ภาคประชาชนที่เขาเป็นผู้ถือหุ้น,นมีโอกาสในการที่จะตัดสินใจเลือกคนที่จะเข้ามาบริหารคืออย่างน้อยนะครับที่จะมากําหนดทิศท,ทาง ของเรื่องของธนาคารที่เราถือว่าเป็นธนาคารรูปแบบลักษณะพิเศษเพราะเป็นธนาคารที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีแห่งเดียวของประเทศไทยเนี่ยทำอย่างไรที่จะฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเขาบ้างนะครับแทนที่จะมองแต่เพียงว่าจะต้องส่งคนของตัวเองเข้ามาและในที่สุดมันก็เกิดปัญหาอย่างที่ที่ที่เรากําลังพูดกันอยู่ขณะนี้อาจารย์นตประกรณ์ครับวันนี้ในฐานะที่เป็นนักวิชาการพอที่จะให้วิทยาทานกับรัฐบาลได้ไหมครับอันนี้พูดกันตรงๆนะครับไม่ใช่เรื่องเล่น ต้องให้วิทยาทานแล้วครับผมมองดูแล้วเวลานี้นายกปูมึนไปหมดแล้วแค่จำนำข้าวไปเจอข้าวเน่าเนี่ยก็เป็นปัญหานะครับวันนี้เนี่ยเรื่องธนาคารอิสลามเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งถ้าแก้ไม่ดีเนี่ยนะครับมันจะลามปามแล้วมันจะไปผนวกกับเรื่องของวิกฤตในภาคใต้นะครับมันจะเป็นความผิดซ้ำสองของรัฐบาลที่ดําเนินการในเรื่องนี้ผิดพลาดอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของสถาบันการเงินเนี่ยมันก็มีการควบคุมหลายทางนะครับ ผมเชื่อว่าระบบการควบคุมเนี่ยก็ควรจะใช้อย่างเข้มข้นมากขึ้นความจริงผู้ที่ก็จะมีส่วนอยู่สองส่วน,วนก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเขาก็มาควบคุมได้อยู่แล้วในด้านหนึ่งนะครับกับกระทรวงการคลังโดยตรงในฐนานะที่เป็นธนาคารของรัฐนะครับแล้วก็การพูดถึงผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เพราะนั้นถ้าไปแก้ไขที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยผู้ถือรายย่อยพวกนี้ก็ไม่มีทางที่จะไปแก้ได้ ทางเลือกที่มันจะมีอยู่สองสาทางก็มีอันแรกก็คือก็ต้องมาแก้ไขพรบรธนาคารอิสลามอันนี้เป็นระยะยาวนะครับระยะยแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการของธนาคารอิสลามให้ชัดเจนอันนั้นเป็นเป็นเรื่องที่ต้องทำในระยะยาวนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะพิจารณาในเชิงรวดเร็วได้ถ้าหากว่าสภาหเห็นความจําเป็นเพราะว่าไปแก้ไขมาตราบางมาตราเท่านั้นเองเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ที่จะให้สัดส่วนของผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยและเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวข้องกับการเรียนการนารอิสลามคร<ต>ับผมข,<อ>ข,ขอเสริมตรงนี้นิดนึงครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าผู้มีอํานาจเนี่ยใจกว้างสักหน่อยนะฮะ uh huh. แทบจะไม่ต้องแก้เลยการที่จะต้องให้มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีคนที่นับถือศาสนาอิสลามมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเข้ามาเนี่ยนะเพราะกฎหมายปัจจุบันเนี่ยมันเปิดช่องให้ทําได้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่า กําหนดว่าอย่างน้อยสองคนนะครับแต่ว่าข้อเท้จริงคือปัจจุบันมีคนเดียวเพราะอย่างน้อยสองคนเนี่ยอาจจะมี3คน5คนก็ยังทําได้ก็คือถ้าถ้าคือให้บันชัดก็คือไปแก้แต่ถ้าไม่แก้ก็คืออันอันอันเพราะนั้นในระยะสั้นคือเราจะใช้คํำไม่แรงมากนะก็คือพัฒนาระบบการจัดการโดยเร่งด่วนเพราะว่า ถ้าเราเทียบเคียงกับธนาคารที่ก็มี Windows อิสลามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีของทกสกรณีธนาคารออมสินเนี่ยทำไมเขาไม่มีปัญหาเลยเป็นธนาคารของรัฐด้วยกันนะครับเพราะนั้นผมยังยังเน้นย้ำว่าเป็นเรื่องระบบการจัดการคือคุงไทยในดิตตก็ตามหรือธนาคารต่างชาติที่มาอยู่ในบ้านเรานี่นะครับอย่าง CIMB ที่เขามี Windows อิสลามนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ดำเนินภารกิจนี้ในประเทศไทยเนี่ย เขาก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ตัวธนาคารอิสลามปัญหามันอยู่ที่การระบบการจัดการปัญหาอยู่ที่ความผิดพลาดของการคัดเลือกคนคนนี้เข้ามาให้ชัดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องอื่นเพราะว่าแต่เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยธนาคารคนพันสี่ร้อยคนเขาไม่ลุกขึ้นมาหรอกครับเพราะเขาเชื่อว่าคนพันสี่ร้อยคนเนี่ยมันบริหารงานได้ถ้าหากสามารถที่จะดําเนินการได้และประสบการณ์ของคนที่ทํางานมาเกือบสิบปีเนี่ย ผมคิดว่ามีความพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นกรรมการเป,เ,ปเป็นผู้จัดการธนาคารด้วยซ้ําไปนะครับคือคนในที่เติบโตมาพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องเอาคนนอกเข้ามาแล้วคนนอกที่เข้ามาที่ไม่มีประสบการณ์แบบนี้และไม่เข้าใจวิญญาณของธนาคารอิสลามนะครับมันก็เลยเป็น,เป,นเป็นข้อที่เสียหายที่มันจะเกิดขึ้นการชี้แจงสาธาณนะคงจําเป็นและผมคิดว่าถ้าจะชี้แจงกันจริงๆเนี่ยทาง ที่ที่ศูนย์กลางสลามแห่งประเทศไทยก็ยินดีที่จะเป็นเวทีเพราะทุกครั้งเนี่ยเราก็มีการพูดคุยเรื่องนี้ไม่ได้เป็นมาตลอดลนะครับไม่ใช่เพราะว่าจะมาพูดคุยเฉพาะตอนนี้พูดคุยตั้งแต่สมัยที่มีปัญหากรณีของอดีตผู้จัดการธนาคารคนที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยสินเชื่อที่ไปรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตเนี่ยตอนนั้นก็พูดกันครั้งหนึ่งแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่มีการตั้งกรรมการชริยะ ของธนาคารอิสลามกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามคนเนี้ยนะครับว่ามันมีมีลักษณะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงที่มีเงื่อนงำอย่างไรแต่ว่ากรณีเนี้ยผมจํากัดวงอยู่ที่กรณีของข้อเรียกร้องพนักงานธนาคารซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่มันมาจากฐานข้อมูลที่ชัดเจนจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเรามาพูดในลักษณะที่แต่ละคนพูดด้วยอารมณ์หรือความรู้สึกหรือไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารโดยทีามานะพูดในที่สาธารณะแบบนี้ มันก็จะเสียหายนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าไม่งั้นล้วตัวพนักง,งาน1,400คนก็จะหรือพนักง,งานทั้งหมดเนี่ยก็จะขาดขวัญกำลังใจมากขึ้นทางแก้ที่เร็วเร่งด่วนที่สุดนะครับก็คือมีการชี้แจงเรื่องนี้ในที่สาธารณะเลยก็อาจจะเป็นการชี้แจงให้เห็นชัดว่าโดยเฉพาะกรรมการที่เป็นมุสลิมะฮะชื่ออะไรแหละคุณอุตศั์อุ์เน,นี่ยต้องออกมาชี้แจงก็เป็นเพื่อนรู้จักสนิทสนมกันนะครับ ก็ออกมาชี้แจงให้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงกันบ้างแล้วนั่งอยู่เฉยๆได้ไหมในกรณีนี้นะครับแล้วก็อาจจะเอาประธานสภาพของธนาคารผมว่า M d ดีตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยคนจะต้องออกมาพูดก็แน่นมีกรรมการผู้จัดการใหญ่มีกรรมการ4ี่หคนแล้วก็มีผู้แทนของพนักงานที่เขาลงชื่อเนี่ยนะครับอาจจะเป็นส่ย์อาจารย์อีส่วนหนึ่งผมส่วนหนึ่งผมว่าตัวของผู้แทนกระทรวงการคลัง นะครับสกรเนี่ยสกรสกรพวกในพวกในการพวกในการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐบริสาหกินต้องเอามารับผิดชอบต่อสังคมแต่นี้มันมีเงื่อนงำอยู่บางอย่างก็คือเรื่องของการตั้งคณะอนุกรรมการบริหารซึ่งก็ไปทําหน้าที่เหมือนกับเป็นกรรมการซะเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเพราะมีมีหน้าที่หลายอย่างที่เหมือนกับเป็นมือของตัวกรรมการผู้จัดการซึ่งมันก็มีเงื่อนงำนะครับ ท่าน,ท,าน,ท,าน,ท,านท่านผู้ชมผมผมอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยวิจารยณเพราะว่าเวลาเราพูดถึงสถาบันการเงินโดยไม่ระมัดระวังเนี่ยความสูญเสียมันก็จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เขาเดําเนินธุรกิจอยู่นะครับผมก็พยายามที่ระมัดระวังมากในการดําเนินการเรื่องนี้เพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความระสำมเหมือนกับธนาคารในอดีตบางแห่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นกรณีของหลายหลายแห่งแต่ว่าตอนนั้นก็แก้ แก้ปัญหากันไปได้นะครับบ้านเราเนี่ยในเชิงของการบริหารการเงินการธนาคารเองก็มีความเชี่ยวชาญและเราก็เคารพนะครับคนที่เข้ามาทํางานในธนาคารอิสลามเนี่ยแต่ว่าในกรณีนี้มันเป็นกรณีที่รุนแรงจริงๆก็จําเป็นที่จะต้องพูดกันด้วยความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาความจริงผมก็ไม่รู้จักกรรมการผู้จัดการคนนี้แล้วท่านเองก็ไม่อยากจะรู้จักใครทั้งสิ้นดูเหมือนจะจะเป็นอย่างนั้นน่นะครับก็เป็นเรื่องที่เราคงจะจะจะ ต้องพูดจากันได้ให้ชัดเจนลงไปนะครับบอร์ดชาริอะที่นั่งอยู่ก็คงต้องมาชี้แจงด้วยนะครับไม่ยางนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าท่านร่วมสังฆคกรรมมาคนเหล่านี้ด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับ,รบท่านผู้ชมได้ได้ส่ง SMS เข้ามานะครับว่าอยากจะทราบว่าเรื่องของการทําธุรกิจที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาอิสลามนะมีอะไรบ้างนะครับพ่ออหมัมอามัดได้ได้เรียนไปแล้วในตอนต้นผมคิดว่าอย่างน้อยคนที่จะมาทําธุรกิจธุรกรรมกับธนาคารอิสลาม กู้เงินไปแล้วเนี่ยไปทําธุรกิจที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาสมมุตินะครับน่าจะเปิดร้านอาหาร<ม>น่าโรงแรมเนี่ยจะต้องไม่มีเรื่องเหล้าเรื่องเบียร์จะต้องไม่มีเรื่องที่ศาส,สนาอิสลามกําหนดห้ามหรือในขณะเดียวกันครับไปทําธุรกิจธุรกรรมในลักษณะที่มันเป็นการเอารัดเอาเปรียบสังคมน่าศาสนาอิสลามก็ไม่ไม่ยินดีเพราะฉะนั้นด้วยเหตุน,นี้แหละครับก็ถึงมีบอร์ดเชรีอะ์ที่อาจารย์ประกรณ์ได้พูดไว้ก็คือเป็นคณะกรรมการที่พิจารณาตามหลักการศาสนา ว่าอะไรขัดหรือไม่ขัดกับหลักการ<ด>แต่แต่บังเอิญกฎหมายปัจจุบันเนี่ยถ้าไปดําเนินการที่มันขัดต่อหลักการสนาเนาี่ยมีความผิดนะครับแต่บังเอิญแต่บังเอิญว่าบอร์ดชาริอ์ที่ว่าเนี่ยพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไปทํางานได้เป็นเพียงเหมือนประหนึ่งที่ปรึกษาเท่านั้นเองซึ่งบอร์ดบริหารหรือว่าเอ็มดีเนี่ยเขาจะฟังหรือไม่ฟังก็ได้อันนี้ก็เป็นความอ่อนแอของของ,ของระบบที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ประกรณ์ได้เสนอวันนี้ว่าการแก้ไขกฎหมายอันนั้นคือเสส้นทททาางระะะยยวีีี่่จดดุ ก็อย่างน้อยวันนี้ท่านจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยเนี่ยควรจะได้มีการรับรู้ในเรื่องการทําธุรกิจธุรกรรมของธนาคารอิสลามนะครับใช่ว่ารัฐบาลจะมัดมือชกจะส่งใครมาก็เอาตามใจชอบหากเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเสียหายกับาการทําธุรกิจธุรกรรมของสถาบันการเงินและบังเอิญเป็นสถาบันการเงินที่ผูกโยงเอาชื่อของศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการของเราก็เดินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้ว ผมทั้ง3ามคนนะครับพวกเราเป็นลูกค้าธนาคารอิสลามนะครับท่านอิมามอห์มัดเป็นสองสถานภาพนอกจากลูกค้าแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอิมามอหมมัดขามเทศทองนะครับท่านอาจารย์ดรประกรณ์ปริยากรที่มาร่วมรายการในวันนี้แล้วก็ขออนุญาตเรียนครับว่ารายการของเรานั้นพยายามที่จะเอาประเด็นที่มันเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมานําเสนอ พบกันใหม่ครับในวันศุกร์หน้าเวลาประมาณ11นาฬกาถึง12นาฬิกาวันนี้ขอบพระคุณไหมาอัาหมายคำเตี้ยทองอาจาร,รย์รัตประกรณ์ปิยากรผมสมัยเจริญช่างขอํำลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ